Good day ในคลิปนี้นะครับมาว่ากันต่อในเรื่องของหลักการเติม ing หรือวิธีการเติม ing ท้ายคำกริยาช่องหนึ่งเวลาผ่านไปนานพอสมควรนะฮะแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนถ้าเรื่องไหนที่มันยังไม่จบเราก็ต้องมาเก็บมันให้จบโอเคดึกแล้วขอไปเร็วๆเลยฮะให้จำเอาไว้ว่าถ้าเป็นกริยาที่มีสระและพยัญชนะสั้นๆแบบเนี้ยอย่างละหนึ่งตัวอย่างเงี้ยเวลาเติม ing เราสามารถเพิ่มตัวสะกดอีกตัวหนึ่งของคำนั้นน่ะลงไปก่อนแล้วก็เติม ing ลงไปเห็นไหมฮะ run running เวลาเติม running เราต้องมี n เพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นแบบนี้เสมอลืมบอกไปอันนี้เป็นข้อ2ใหญ่นะข้อ2ใหญ่เพราะว่าข้อ1ใหญ่อ่ะมันพูดถึงเรื่องการลงท้ายด้วยตัว e จะติด e ตัวเดียวหรือ e 2ตัวเป็นข้อยกเว้นอะไรเงี้ยได้พูดไปหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นหลักสำคัญของเรื่องข้อที่2run running wing นี่เองนะส่วนจะแปลว่ากำลังหรือว่านั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละบริบทเรื่องราวเห็นไหมฮะสระตัวสะกดอย่างหนึ่งตัว sit ก็เพิ่ม t ไป sitting นั่งคำลักษณะนี้ก็มีพอสมควรนะอย่างคำนี้สระตัวสะกดอย่างละหนึ่งตัวก็เพิ่มตัวนั้นไปตัวสะกดตัวนั้น cutting เห็นไหมฮะไม่ยากอะไรหรอกซึ่งในภาษาอังกฤษคำลักษณะนี้มันก็จะสะกดด้วยตัว t เป็นส่วนใหญ่เราสังเกตดูนะ getสระพยัญชนะอย่างละหนึ่งตัวเพิ่มไป getting คำว่า get จะมีความหมายหลายอย่างมากถ้าโดยพื้นฐานเดิมมันก็มีความหมายว่าหยิบนำมาได้รับอะไรประมาณนี้นะฮะแต่พอไปอยู่กับพวกบุพบท get up get down get out get away เนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไปตามนั้นก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งนี่นะฮะส่วนใหญ่จะกดด้วยตัว t นะสะกดด้วยตัว t hit เงี้ยก็เพิ่ม t ไป hitting เนี่ยหลักการมันจะเหมือนกันหมดอ่ะก็คือว่าสระและตัวสะกดจะมีอย่างละหนึ่งตัวอย่างละหนึ่งตัวนะฮะผมก็จะยกตัวอย่างคำทั่วไปมาให้ดูไปนะที่ลบกระดาษอันนี้เน้นตัวโตๆเลยนะจะได้เห็นชัดเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นคำใดก็แล้วแต่นะเนี่ย put เนี่ยสระตัวสะกดอย่างหนึ่งตัวเติมตัวสะกดลงไป putting วางใส่อะไรก็ว่าไปจัดการจัดของอะไรบางอย่างใช้ได้คำว่า put นะฮะ put ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเห็นไหมถ้าสมมุติว่าข้างหน้ามีตัวนำมา2ตัวอย่างนี้โดยเฉพาะเสียงนี่เป็นเสียงเท่าไหร่เสียง S เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมฮะ S กับ T 2ตัวเราไม่ต้องไปสนใจมันเพราะสระและตัวสะกดยังเหมือนเดิมก็คือมีอย่างละ1ตัว stop นะเวลาเพิ่ม ing เติม ing ก็เพิ่ม T ไป stopping เห็นไหมฮะไม่มีอะไรซับซ้อนคำที่ใช้บ่อยๆเนี่ยนะเห็นไหม swim นะสระและตัวสะกดก็เพิ่มตัวสะกดนั้นลงไป swimming ว่ายน้ำ ว่ายน้ำนะฮะคำประมาณเนี้ยที่ขึ้นในตัวที่เสียง s นะ slip slipping ลื่นถลายนะเพิ่ม p ลงไปเพิ่ม m ลงไปแล้วก็ว่าไปหรืออย่างนี้อ่ะกรณีที่เป็นตัวพยัญชนะข้างหน้า2ตัวก็ยังเป็นสระและตัวสะกดอย่างละ1ตัวใช่ไหมก็เติมมา shop shopping ซื้อของจ่ายตลาดอะไรอย่างงี้ก็มีเยอะพอสมควรนะคำที่เขียนลักษณะนี้เนี่ยสังเกตมั้ยฮะ trim นะสระและตัวสะกดอย่างละ1ตัวข้างหน้ามี2ตัวก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเพิ่มตัว m มา trimming lim นะ lim ต้นหญ้า lim อะไรให้มันแบบว่าเรียบร้อยนะข้างบนเขียนได้มั้ยก็ประมาณนี้นะฮะ
ังนึกคำอยู่อ่ะคำว่า scrub นะตัวนี้เห็นว่าจะเห็นได้ว่ามีถึง3ตัว scr ไหมมีข้างหน้าถึง3ตัวแต่สระและตัวสะกดก็ยังมี2ตัวเหมือนเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ายึดหลักพื้นฐานได้เลยเพิ่มตัว b ลงไป scrubbing ขัดถูคนไทยออกเสียงคำเรียกสครับอ่ะสครับการสครับหน้าสครับผิวนะฮะก็คือการถูการขัด scrub อย่างละหนึ่งตัวเพิ่มตัว b ลงไปเห็นไหมฮะหลักการมันก็ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราไปเจอคำที่มันสังเกตดีๆนะฮะอย่างนี้ฝนตกเนี้ย rain เห็นไหมว่ามันมี a กับ i 2ตัวแบบนี้ไม่เข้าหลักการไม่เข้าหลักเกณฑ์เราก็ทำไมไปเลยไม่ต้องเพิ่มตัว n ข้างหลังเห็นไหม raining ไม่ต้องดับเบิลอ่ะคือเราชอบใช้คำว่าเบิลอ่ะเบิลตัวสุดท้ายลงไปไม่ต้องเบิลนะฮะเพราะสลัดมี2ตัวแล้วไม่ใช่ตัวเดียวอย่างเงี้ย bark หมาเห่าเลยนะ ar 2ตัวเห็นไหมถึงแม้ k จะเป็นมีตัวเดียวเราไม่ต้องเพิ่มแล้วอ่ะ barkingในกรณีที่สระมี2ตัวนะนะมายูกับอายนะ burn เผาไหมเวลาเติมก็เติมไปเลยไม่ต้องเพิ่มตัวสะกดข้างหลังเหมือนกับกรณีเมื่อกี้มีอะไรกันคำนี้ตัวอ่ะอ่านหนังสือ read ใช่ไหม e กับ a 2ตัวแล้ว d ก็ไม่ต้องเพิ่ม reading ก็ว่าไปหรืออีกนิดนึงอ่ะคลิปยาวแล้ว6นาที7นาทีถ้าตัวสะกดข้างหลังมี2ตัวอย่างนี้สระตัวเดียวก็จริงแต่ข้างหลังเป็น sh push เวลาเติมทำไงฮะก็ใช้หลักปกติเติม ng เลยไม่ต้องเบิ้ลเลยเข้าไป pushing กดผลักดันนะคำนี้นะกดปุ่มอย่างนี้นะคำที่มีตัวสะกด2ตัวถึงแม้จะมีสระตัวเดียว kiss ก็เติมไปเลย kissing อย่างนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยนะคำที่มี s 2ตัวนี่ก็จะมีหลายคำนะฮะแต่ว่าเวลามันเยอะแล้วดูคำอื่นอีกนิดนึงก่อนจะจบโอเคอย่างตัวเนี้ยก็สระตัวเดียวแต่ตัวสะกดมีถึง3ตัวเห็นไหม watch ก็เติมไปเลย watching ดูเฝ้าดูทีวีอย่างเงี้ยนะดูหนังหรืออย่างคล้ายๆคำแรกอย่างคำว่า push เมื่อกี้อุ้ยถดซับกันเห็นไหมฮะตัวนี้สระก็คืออยู่ข้างหน้ามี2ข้างหลังมี2ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็เติมไปเลย brushing แปรงฟันอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมฮะว่ามันก็จะประมาณนี้วิธีการเติม ing ท้ายคำช่องหนึ่งอ่ะมันยังมีรายละเอียดอีกเล็กน้อยแต่ว่ากินเวลาเยอะแล้วนั้นก็พอแค่นี้ก่อนแล้วคราวหน้าเจอกัน goodbye